สวัสดีครับเรื่องราวการต่อสู้ในยูเครนตอนนี้รัสเซียรุกหนักถือโอกาสตอนที่ยูเครนถอนกำลังมาตั้งรับแล้วก็รอยุทธปกรณ์จากตะวันตกแต่ว่าในระหว่างนี้ยูเครนก็มีการตอบโต้รัสเซียไม่ได้รอตั้งรับอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่ารัสเซียใช้ยุทธวิธีรุกด้วยกำลังพลที่มีเยอะกว่ายูเครนนี่หลายเท่าทำให้รัสเซียสูญเสียนี่จำนวนมากแต่รัสเซียก็มีความคืบหน้าไม่น้อยในเมืองโดเนสเป็นยุทธวิธีที่รัสเซียนิยมแลกอันนี้ก็เพื่อสร้างผลงานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในกลางเดือนนี้หลังจากที่รัสเซียยึดเมืองอาเปียฟกาได้ยูเครนก็ถอยไปตั้งรับแต่ว่าไม่ไกลมากจากเมืองอาเปียฟกาทำให้มีข่าวว่ายูเครนก็พยายามส่งกำลังเข้ามาต้านในเมืองอาเปียฟกาเป็นครั้งคราวยูเครนสามารถจัดการรัสเซียได้ในขณะเดียวกันยูเครนก็มีการสูญเสียนี้เช่นกันช่วงก่อนรัสเซียต้องเจ็บช้ำจากการเสียเครื่องบินนี้จำนวนมากแต่ว่ารัสเซียก็มีเรื่องให้ดีใจเมื่อสามารถจัดการรถถังเอปามของสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งก็เป็นเอปามคันที่2แล้วโดยรัสเซียจัดการเอปามได้ใกล้กับเมืองอาเปียฟการัสเซียมีการเปิดเผยว่ายูเครนเนี่ยได้ส่งกำลังเข้ามามากกว่า490นายยานเกาะ4คันในนี้ก็มีแบตเตอรี่รวมอยู่ด้วย3คันแล้วก็รถถังแน่นอนว่าเป็นเอพามนะครับรัสเซียก็ใช้โดรนสอดแนมเหมือนกับยูเครนความเคลื่อนไหวของยูเครนรัสเซียก็รู้ซึ่งเอพามเนี่ยเป็นเป้าหมายของรัสเซียนี่อยู่แล้วนะครับรัสเซียใช้โดรน2ลำเข้าโจมตีรถถังเอพามซึ่งรัสเซียศึกษาจุดอ่อนของเอพามมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็สามารถทำลายเอพามได้ก็เป็นข่าวดีของรัสเซียนะครับโดยเอพามมีรางวัลสำหรับคนที่จัดการมันได้คันละ3ล้านกว่าบาทแน่นอนว่ารัสเซียเนี่ยก็อ้างว่าได้ทำลายรถทุ่มเกาะไป3คันยานพาหนะ12คันรถถัง1คันโดรน91ลำในช่วงวันที่ผ่านมานะครับและกลาโหมของรัสเซียรายงานว่าตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มรัสเซียยึดรถถังรถทุ่มเกาะของยูเครนไปแล้วกว่า 15,300 คันนะครับเฉพาะรถถังของสหรัฐอเมริการัสเซียอ้างว่าจัดการไปแล้ว3คันนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดว่าคันที่3เนี่ยเป็นรถถังรุ่นไหนเป็นเอปามนี่หรือเปล่าแน่นอนว่ารถถังจากสหรัฐอเมริกามีแค่เอปามนี่เท่านั้นโดยทหารรัสเซียคนที่จัดการเอปามคันที่3นี่บอกว่าได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีความแม่นยำสูงของรัสเซียจัดการเอปามจากระยะ6กิโลเมตรในตอนกลางคืนด้วยซึ่งเอปามคันนี้เป็นของกองพลทหารราบยานยนต์ที่47ของยูเครนแต่ว่าเป็นแค่การกล่าวอ้างของรัสเซียเท่านั้นว่าสามารถจัดการเอปามลำที่3ได้มีภาพวิดีโอออกมาว่าสามารถจัดการได้ที่หมู่บ้านเปอร์ดีชีอันนี้ก็อยู่ใกล้กับเมืองอาเปียฟกาสรุปรัสเซียอ้างว่าจัดการเอปามไปได้3คันคันแรกถูกทำลายวันที่27กุมภาพันธ์ด้วยโดรนปิรันย่าคันที่2 4มีนาคมนะครับอันนี้ใช้โดรนแลนเซตและก็คันที่3ไม่4ก็5กุมภาพันธ์ตอนกลางคืนด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังคาดว่าน่าจะเป็นคอร์เน็ตรัสเซียก็ดีใจได้ไม่นานนะครับทางยูเครนก็ได้ใช้โดรนผิวน้ำมากุระ5โจมตีเรือลาดตระเวนเซอร์เกย์โคตอฟของรัสเซียมูลค่าถึง65ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 2,340 ล้านบาทอันนี้ก็ได้รับความเสียหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในทะเลดำนับว่าหักลบกบหนี้กันไปถือว่าช่วงนี้สงครามยูเครนนี่ร้อนนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของรัสเซียกลางเดือนนี้ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่6มีนาคม2567นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ 422,270 นายเพิ่มขึ้นในวันนี้ 1,250 นายถือว่าสูงมากนะครับรถถัง 6,678 เพิ่มขึ้น21รถยานเกาะ 12,728 เพิ่มขึ้น40ปืนใหญ่ 1,308 เพิ่มขึ้น50จรวดหลายลำกล้อง 1,008 เพิ่มขึ้น1นะครับระบบป้องกัน701เพิ่มขึ้น1โดรน 7,921 เพิ่มขึ้น58เครื่องบิน347เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขีปนาวุธร่อน 1,918 เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ26อันนี้เพิ่มขึ้น1เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาหนะ 13,479 เพิ่มขึ้น56แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,642เพิ่มขึ้น12นะครับ